สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในวันอยู่บ้านกับดวงนาภานะคะนัดคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าจะพบกันในเวลา18นาฬิของ6โมงนะคะของวันอาทิตย์วันนี้ค่ะกับอีกเฟซหนึ่งซึ่งใช้ชื่อภาษาอังกฤษค่ะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเริ่มพอเริ่มวันนี้ก็เตรียมความพร้อมนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าเสาร์อาทิตย์ ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นนะคะ10นาฬิกาก็จะพบกับคุณผู้ชมทุกวัน,นะคะตั้งใจว่าเป็นแบบนั้นเพราะในวันธรรมดาก็ไปรัฐสภาบ้างไปประชุมกรรมธิการบ้างนะคะเรียนบ้าง <c oughs> นะคะวันเสาร์วันอานทิตย์ก็ถ้าว่างก็พบกันพอดีเมื่อวานนี้ตั้งใจจะพบคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีงานตัดต่องานตัดต่อของการประชุมกรรมธิการ การปกครองคณะใหญ่แล้วก็อนุกรรมาการที่การปกครองคณะที่สองนะคะมีคลิป มีคลิปมีงานต้องตัดต่อเพื่อเป็นการเผยแพร่การทํางานของคณะกรรมาการการปกครองก็เลยตัดต่อจนเสร็จเพราะว่าวันเช้าว,วันจันทร์ก็จะไปดูงานที่เพชรบุรีค่ะนะคะคณะกรรมาการการปกครองซึ่งนําโดยท่านภัยจิตศรีวราคารนะคะแล้วก็ท่านสมคิดเชื้อคงแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านรวมทั้งที่ปรึกษาหลายๆท่านที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอดีตผู้ว่าราชการจังหวดัดหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสุเทพโกโมลพมรน,นะคะอดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะท่านธานินทร์สุภาแสนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านมาร่วมเป็นที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายกับการมาทำงานในในกรรมธิการการปกครองเพื่อดำ,ะะดำเนินการนะคะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากความร้อนที่พี่น้องเผชิญอยู่นะ,ะส่วนใหญ่เนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ ก็จะไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการไหนเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหาของที่ดินที่อยู่อาศัยที่เต็มกินของพี่น้องซะส่วนใหญ่เลยละค่ะนะคะเพราะ ก็เลยเมื่อวานนวลนะาก็เลยรีบตัดต่อคลิปที่ไปประชุมเพราะว่านะคะพุทธพฤหัสเนี่ยนะคะประชุมเช้าเย็นเลยนะคะก็จะไม่มีเวลาว่างวันพฤหัสก็ประชุมกับอนุกรรมธิการการปกครองก็ไม่มีเวลาแชร์เรื่องของการประชุมสภาให้พี่น้องได้ได้ชมกันเลยนะคะก็ส่งไปแล้วนะคะกับการตัดต่อเรื่องของการประชุมบรรยากาศในการประชุมเรื่องของปัญหานะคะของพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนแล้วก็ ทางกรรมธิการการปกครองก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเรียกก็ไม่เชิงนะคะบอกว่าเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาขอคําชี้แนะนะคะมาขอ,อทราบเรื่องของการดําเนินการว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วและมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในส่วนของการทํางานในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในส่วนของกรรมธิการการปกครองคณะใหญ่โดยท่านท่านภัจิต สีบรคา,านนะคะเขาก็จะประชุมเรื่องของการสร้างนรเร่งรัดให้รัฐบาลสร้างรถไฟรางคู่นะคะเป็นส่วนของอีสานกลางค่ะนะคะจาก บ้านไผ่ไปนครพนมนะคะให้มีความรวดให้มีระยะเวลาการก่อสร้างที่เขากาหนดมานะคะปี70ถึงจะเสร็จอะไรประมาณนี้ทางกรรมธิการบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ,ะท่านใกล้ยุ่มากแล้วนะคะบอกว่าอยากจะเห็นและอยากให้ได้มาใช้ในช่วงเวลาอันใกลน้นี้นะคะเร่งรัดให้ทางรัฐบาลเร่งการเขาก็จะมีขั้นตอนของการประมูลขั้นตอนของการเว้นคืนที่ดินนะคะทางกรรมธิการก็ ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขอให้ในส่วนของการเวนคืนที่ดินเนี่ยให้จ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะเพราะทุกๆอย่างนะคะต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะคะท่านพระจิตศรีวรขันก็บอกว่าเรานะคะกรรมธิการการปกครองนะคะจะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้จงได้ท่านบอกอย่างนี้เลยนะคะก็เรียกร้องให้เรื่องไปและดำเนินการแล้วให้การสร้าง ไฟฟ้ารถรางรถไฟฟ้ารางคู่จากบ้านไผ่ไปถึงนครพนมอีสานตอนกลางเนี่ยให้เสร็จในเวลาที่รวดเร็วกว่าที่มีแผนแล้วก็หมายกำหนดการเนี่ยออกมานี่คือหนึ่งการทำงานของกรรมธิการนะคะอย่างกรรมธิการการปกครองค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งนะคะในกรรมธิการการปกครองคณะใหญ่ที่ได้ประชุมกันมีสองเรื่องในวันนั้นนะคะในวัน พุธที่14นะคะมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาจะดําเนินการสร้างรถไฟนะะรถไฟฟ้ารางคู่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดความกังวลใจในเรื่องของการขยายเส้นทางการรถไฟ ทางกรรมธิการการปกครองนะคะได้ลงพื้นที่มาพบพี่น้องประชาชนและได้รับการร้องเรียนจึงนําเรื่องนี้ไปนะคะขอไปสอบถามนะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราลงมาดูพื้นที่กันในวันนั้นนะคะแล้วก็อสอบถามสอสอแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอในจังหวัดแล้วก็ ขอให้ดําเนินการชี้แจงให้แล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่กังวลกับความเดือดร้อนของการที่มีเส้นทางรถไฟรางคู่จะผ่านในหมู่บ้านของเขาแล้วทุกอย่างก็ดําเนินการไปด้วยดีทุกอย่างตกผลึกแล้วพี่น้องก็ได้ความคําชี้แจงแล้วก็เข้าใจโดยการรับเรื่องนี้ไปโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าในวันนั้น,นผู้ที่ไปชี้แจงใน กรรมธิการนะคะก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านสเสรเกือ้อกูลนะคะท่านเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นกรรมธิการการปกครองด้วยเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ได้รับการชี้แจงนะคะกระจ่างแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่กรรมธิการการปกครองทําเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง หลังจากนั้นนะคะตอนบ่ายดวงนภา,าก็ไปประชุมนะคะอนุกรรมธิการในส่วนของผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ชาติพันธุ์ค่ะต้องขอบพระคุณท่านจุฑพัฒน์เมณสวัสดิ์นะคะผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกล่งแห่งอุดรธานีท่านอภร์สารคคำนะคะสาวสาวสาวเมืองอุดรน,นะคะเป็นสาวสาวพักเพื่อไทยที่ให้โอกาสดวงนภาได้ไปเป็นหนึ่งในอนุกรรมธิการนะคะผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็แล้วก็ ชาติพันธ์ค่ะในการประชุมครั้ง,งท,ที่ประชุมกันนะคะต่อจากวันนั้นนะคะก็ประชุมเช้าเย็นเลยเช้าบ่ายนะคะแล้วก็ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของอความเดือดร้อนของพี่น้องชาติพันธ์ชาวม้งที่เพชรบูรณ์ค่ะนะคะเป็นการร้องเรียนของพี่น้องนะคะประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าแต่ก็เป็นชาวไทยเหมือนกันกับเช่นพวกเราเพราะงั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะคะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของการถูกรัฐบาลน,นะคะที่ต้องการคืน ที่พื้นที่ป่าเข้ามาสู่รัฐ40%ทำให้พี่น้องประชาชนชาติพันธ์ได้รับความร้อนจากที่อยู่ที่อาศัยค่ะนะคะเราอยู่ในชั้นของอนุกรรมธิการก็จะลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนนะคะสอบทำความเดือดร้อนและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่กรรมธิการนะคะอนุกรรมธิการแล้วก็ กรรมธิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนพิการก็ชาติพันธุ์ที่จะดําเนินการให้เกิดขึ้นก็มีผู้เชี่ยวชาญมีอาจารย์หลายๆท่านมาร่วมพลังกันต้องการให้เกิดพรบนะคะ พรบรเพื่อให้นะพี่น้องชาติพันธุ์เขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองคือรัฐบาลเนี้ยคืนพื้นที่ไปแล้วก็ส่งพื้นที่นั้นส่งไปให้กับราชพัสดุแล้วส่งกลับมาให้พี่น้องประชาชนนะคะชาวมง้งชาวชาติพันธุ์เนี่ยเช่าอยู่อาศัยซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีเรื่องของนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการมาดําเนินการเรื่องของการเช่าที่ดินในส่วนนี้นะะเราก็จะลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้เป็นอย่างไรแล้วพี่น้องประชาชนต้องการสิ่งใดแล้วนํามาเขียนนะคะเป็นพรบนําเสนอสภาค่ะนะคะนำเสนอสภาเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขเพราะว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วก่อนหน้านี้ก็เจอโควิดนะคะการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็กรรมธิการก็หยุดชะงักไปตอนนี้หลายๆที่นะคะหลายๆท่านหลายๆกรรมธิการก็จะลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนและดําเนินการในส่วนของปัญหาที่อยู่ในชั้นกรรมธิการที่จะ ทำเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะให้ดําเนินการเขียนนะคะและนำเสนอไปนะคะที่สภาเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะนะคะก็เป็นการทํางานของอ สมาชิสกสภาผู้แทนราษฎรที่ทําหน้าที่กรรมธิการด้วยทําหน้าที่ทูแทนของพี่น้องประชาชนในสภาด้วยแล้วก็ในครั้งหน้านะคะในวันพุธหน้าที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมนะคะอภิปรายงบประมาณนะคะงบประมาณปี46ค่ะนะคะทางฝ่ายรัฐทางฝ่ายค้านก็เตรียมการจะอภิปรายงบประมาณเพื่อนะคะให้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยชี้แจงรายละเอียดของนะคะงบประมาณที่จะใช้ในปี2546นสนะคะสวัสด,ดีพี่นงครานนะคะสวัสด,ดี ค่ะนะคะเพื Dante, people, ่อให้เกิดความกระจ่างแล้วให้งบนั้นนะคะใช้ได้ถูกต้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะหลังจากนี้งบประมาณปี64ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณที่จะใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังที่เกิดนะคะวิกฤตนะคะเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะนะคะทางฝ่ายค้านก็เร่งที่จะมีการก็เตรียมที่จะมีการ อภิปรายในยเรื่องของงบประมาณนะคะปี2564นะคะในวันพุธพฤหัสนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของกรรมธิการเนี่ยะะมีพี่น้องประชาชนติดต,ติงมานะ,ะได้ยินท่านสมคิดพูดแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์ในในข่าวสารออนไลน์ด้วยนะคะว่าโอ้โหท่านสอสนะคะเ,เวลาที่มีการอภิปรายเนี่ยนะคะมีการถ่ายทอดจากสํานักข่าวหลายๆสำนักขา่วกขาวรวมทั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถ่ายออกมาไม่เห็นเลยไม่เห็นมีสสอ,อยู่ในสภาเลยนะคะคนที่อภิปรายสสท่านที่อภิปรายเนี่ยก็มีอภิปรายอยู่กับท่านประธานสภาซึ่งบางส่วนก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าแต่ว่าท่านสสหลายๆท่านนะคะที่หายออกไปจากห้องประชุมสภาท่านไม่ได้ไปไหนค่ะนะคะเพราะว่ามีการประชุมกรรมธิการซึ่งนะคะ หลายห้องหลายคณะเลยการทำงานของสภาพุทแทนราษฎรนั้นไม่ได้ทำเฉพาะในห้องอภิปรายเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนคะคะท่านสสหลายๆท่านก็จะมีหน้าที่ของท่านในหลายในกรรมธิการก็ เป็นขั้นตอนการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงกรรมธิการเนี่ยนะคะาจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เชิญหน่วยราชการนะคะที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันนะคะมาป,ปรึกษาหารือกันและสอบถามว่าทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนกันนั้นไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้และคุณจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องนะคะได้อย่างไรขั้นตอนดําเนินการของคุณคุณทําอย่างไรคุณมีปัญหาขัดข้องสิ่งไหน คุณขัดข้องเรื่องงบประมาณหรือว่าขัดข้องการปฏิบัติงานขัดข้องในขั้นตอนกระบวนการอย่างไรก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขเพื่อให้เกิดการตกกผลึกนะคะ แล้วก็นําเรื่องเหล่านี้ส่งสภาเพื่อให้ส่งต่อไปทางรัฐบาลนะคะเพื่อให้ดําเนินการนะะแก้ไขความร้รอนให้กับพี่น้องประชาชนก็อย่าได้ตําหนินะคะ,นะะท่านสสทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมในสัปดาห์หน้านาะพรุ่งนี้วันจันทร์พุธวันพุธวันพุธที่จะถึงนี้กับการประชุมอภิปรายงบประมาณน่าจะเป็น3วันนะะน่าจะพุธพระหัสสุขเลยนะคะก็จะไม่มีการประชุมกรรมมิการค่ะ ต่อไปนี้3วันที่จะถึงนะคะการประชุมงบประมาณปี2564ก็จะมีบรรดาท่านสสตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่ในห้องประชุมเต็มเหยียดเลยนะเวลาต่อไปนะคะในช่วงนั้นนะคะมีการประชุมกรรมธิการงดทุกคณะเลยค่ะนะคะสวัสดีพี่นงคารนะคะบอกว่าคิดถึงคิดถึงเช่นกันค่ะค่ะพี่นงคานหนูนะคะหนูนภาตั้งใจจะร้ายสดในในเฟสไรฟ์ ของชื่อภาษาอังกฤษอุตสาห์นะคะส่งข่าวไปบอกพี่น้องและทุกคนรับทราบพ,พอจะไลายสดกับบอกว่ามีการขัดข้องนะคะเดี๋ยวจะเรียนท่านสมคิดให้คะ่ะท่านสมคิดทํางานหนักมากเป็นประธานเป็นรองประธานมิฟฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เป็นทําหน้าที่เนี่ย ช่วยช่วยท่านภัยจิตศิวราคานนะคะก็เป็นรองประธานกรรมธิการการปกครองแล้วก็เป็นประธาน,นะะอนุกรรมิการการปกครองคณะที่สองก็ทํางานหลายหลายอย่างมากเลยรวมทั้งนะคะประสานงานระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเคียงข้างท่านสุทธินครังแสงตอนนี้ขนาดดวงดาพาไปนะยังไม่มีเวลาสวัสดีท่านเลยพอไปถึงเข้าที่ประชุมเสร็จอะไรเสร็จาวท่านไปแล้ว ยังบอกว่ายังไม่ทันสวัสดีท่านเลยท่านไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ยุ่งนะคะแต่ว่าก็ทางานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆเดี๋ยวจะเรียนท่านให้ทราบนะคะในส่วนนะคะของท่านสสทั้งหลายพอพอ,พอเลิกประชุมประภาก็ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนแล้วในส่วนของการประชุมกรรมธิการรู้สึกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประชุมสามสามคณะเลยนะคะโดยนะะพาประชุมอ,อ,อนุกรรมธิการการปกครองคณะที่สองอันนี้นะคะ ดนพาได้ส uh, uh ่ง สรุปการประชุมไปให้เพราะว่าทุกครั้งที่ประชุมเสร็จก็จะมีการสรุปการประชุมในแต่ละครั้งให้พี่น้องได้รับรู้ว่าการประชุมในแต่ละครั้งเราประชุมเรื่องอะไรกันครั้งที่สองไปนี้ก็เป็นเรื่องของอให้น้องเอ็ดดี้นะคะ,ะดรธีรเศษ,ษพัฒวราพงศ์เป็นผู้อดีตผู้รงสมัครสอสอเขตจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นรองเลยาธิการพระเก้าไกลแต่ว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใน เลขาถ้าน้องเขาเป็นเลขาอนุกรรมธิการการปกครองคณะที่2ก็สรุปนะคะสรุปสรุปการประชุมก็เรื่องของศูนย์ดำรงธรรมค่ะ น,ะะน้องได้อธิบายให้ชัดเจนมากเลยก็คือ,เ,อ,อเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพชรบูรณ์สุรินนะคะแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองนะคะประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะถ้าจำไม่ผิดน,นะคะก็มาพูดคุยกันในถึงเรื่องราวของปัญหาของการดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องของศูนย์ดํารงธรรมที่นะะได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นแต่ในส่วนของการ รับเรื่องร้องเรียนซะส่วนใหญ่แต่ไม่สามารถมีอำนาจในการไปดําเนินการให้พี่น้องประชาชนได้สําเร็จทําไปทามาเรื่องที่รับร้องเรียนแล้วก็ยังคงไม่ได้รับการดําเนินการแก้ไข4ล้านเรื่องอ่ะคุณผู้ชมนึกดูสิเราก็มาพูดคุยถึงเหตุแล้วที่มาว่าทําไมถึงไม่มีการดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สําเร็จสำเร็จผลกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัดในแต่ละท้องที่ปรากฏว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก ได้ระบายความรู้สึกของการทํางานในส่วนของศูนย์ดํารงธรรมให้ได้ทราบนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ประมวลเรื่องราวเหล่านี้นะะมาพูดคุยกันแล้วกน็นำไปเพื่อดําเนินการแก้ไขเพื่อที่จะให้การมาร้องเรียนที่ศูนย์ดารงธรรมได้เป็นผลนะคะท่านผู้ว่าราชก,การ่อเขาบอกว่า เป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบองนะคะเหมือนนะคะเป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบองไม่สามารถมีอํานาจในการดําเนินการในเรื่องราวร้องเรียนของพี่น้องประชาชนให้สําเร็จสำ็จผลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้อภิระบายความรู้สึกของการทํางานซึ่งไม่ประสบความสําเร็จให้ได้ฟังก็เป็นเรื่องของการจะนํา ไปเพื่อดําเนินการแก้ไขนะคะนำเรื่องเหล่านี้นําสุสภานะคะเพื่อให้ดําเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความสําเร็จสํำเร็จผลค่ะนะคะอนุกรรมธิการก็เป็นนะคะ,ะกรรมธิการชุดที่ทํางาน นะคะ,ะอยู่ภายใต้กรรมธิการการปกครองคณะใหญ่นั่นเองค่ะหะ,ะก็เป็นเรื่องของการทํางานของอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแทนจิมพี่นงครานบอกว่าสวัสดีท่านพี่ชอบพักเพื่อไทยนะคะทุกๆคนค่ะนะคะเดี๋ยวจะเรียนให้ะะท่านทราบนะคะอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในกําลังใจแล้วก็วันนี้นะคะมีการไร้สดของกลุ่มแคร์นะคะที่ที่เป็นอีก แพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งของคนที่เคยอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มแคร์นะคะเพื่อดำเนินการในแนวทางประชาธิปไตยนั่นแหละนะคนะคก็ติดตามนะคะเพราะว่าเขามีเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กของเขานะคะ C E A R นะ C, <oughs> C A E R นะคะแคร์แล้วก็คิด เคลื่อนไทยค่ะนะคะแล้วนะคะก็มาถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากๆขออนุญาตพูดนะคะไม่พูดโคงไม่ได้แล้วอยากจะพูดแต่ว่าด้วยที่เวลาที่มีน้อยมากๆเรื่องของน้องไบน้องไบน้องไปนะคะลูกชายคนเก่งของท่านนายกยิ่งรักชินวัตรน้องไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็น เป็นเด็กที่มีกิริยางดงามมากๆนะคะเพราะว่าน้องอ่ะนะคะเกิดในครอบครัวที่ที่ได้รับที่มีกิริยางามเพราะนั้นถ่ายทอดความงดงามนะคะจากกิริยาความงามของน้องมาเคยได้เจอค่ะนะคะน้อง นะคะเป็นคนที่มีกิริยางดงามจริงๆนะคะคือคือได้เจอในวันนั้นที่มาจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะนะคะท่านนายกยิ่งรักก็มาอุดหนุนร้านคุณนายชายน้ำนะคะที่ที่อนุทยาเรานี่แหละนะคะแล้วก็เอ่อก็มีผู้ใหญ่มาหลายๆคนนะคะน้องไปก็มาด้วยนะคะคุณแม่ก็เรียกนะคะไปนั่งทานข้าวคุณแม่ก็เรียกว่ามาทานข้าวกับแม่ไหมนะคะ คือโต๊ะคุณแม่เนี่ยก็จะมีสอสอผู้ใหญ่หลายๆคนนั่งอยู่น้องไปก็ไม่ไม่ไปนะคะน้องไปก็อยู่กับพี่เลี้ยงนะคะเราก็เลยไปไขอถ่ายรูปน้องไปก็มีกิริยางามนะคะแสดงความเคารพเราซึ่งนะคะถ้าเป็นคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าจะแสดงกิริยาแบบนี้กับเราหรือเปล่านะคะรุกแล้วก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ทุกคนนะคะเออก็เป็น กิยาอันงดงามที่ถ่ายทอดมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานการอบรมที่ดีนั่นเองวันนี้นะคะน้องไปก็ได้รับรางวัลนะคะจากโรงเรียนที่น้องเข้าเรียนนะคะเมื่อ,อเมื่อ เมื่อประมาณวันที่ย4 2สิบสี่สิบห้านะคะก็คุณแม่ท่านนายกยิ่งรักก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะคุณพ่อคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็ชื่นใจกับความสําเร็จของลูกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้ววันนี้เขาก็ทำตามที่เขาพูดไว้คุณแม่บอกแบบนั้นนะคะก็แสดงความยินดีนะคะกับท่านนายกยิ่งรักด้วยนะคะเขาเรียนที่โรงเรียนฮารนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็เขาได้รางวัล รางวัลได้รางวัลอะไรนะน้องไปนะครับน้องไปได้รับรางวัล ดิฉันได้มีโอกาสเห็นลูกได้รับรางวัลพิเศษนะคะเป็นรางวัลสองรางวัลเลยนะคะท่านนายกเี่าบอกว่าสองรางวัลพิเศษเท่านั้นหนึ่งในหนึ่งในนั้นเป็นรางวัลที่น้องไปได้รับก็คือรางวัลความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่น้องไปตั้งใจเรียนและเรียนดีมาตลอดระยะเวลา13ปีนะคะน้องป้าน้องไปบอกว่าไม่อยากจะบอกว่านะคะท่านระบายความรู้สึกนะคะลูก ลูกครับแม่ยินดีกับความสำเร็จของลูกในวันนี้นะครับเมื่อสองปีก่อนหน้านี้ลูกตัดสินใจขอไปไปที่โรงเรียนนี้นะคะไปเรียนที่โรงเรียนนี้จนจบสัญญากับแม่ว่าจะดูแลตัวเองจะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่ให้แม่ต้องเป็นห่วงและจะทำให้แม่ภูมิใจ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ลูกได้ทําได้ตามที่พูดไว้กับแม่แม่ภูมิใจในตัวลูกนะคะร,รู้สึกยินดีกับท่านมากเลยนะคะเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งที่ดีที่สุดนะคะรางวัลทีค่คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจะชื่นใจและมีความสุขที่สุดก็คือรางวัลที่มีลูกเป็นเด็กดีและก็ประสบความสําเร็จนั่นเองก็แสดงความยินดีกับท่านนายกด้วยนะคะนะคะหลายๆท่านก็คงจะยินดีกับท่านด้วยเนาะนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องเรา อของนี่เลยนะคะแกนำค่ะแกนำพูดแล้วก็ขนลุกนะคะแกนำนปชนะคะซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะคะกับการตัดสินของศาลนะคะดีกานะคะแ,แกนนำนปชที่ไปที่หน้าบ้านสีสาวเทวเวสค่ะนะคะ,นะคะ ก็ถูกจำคุกนะคะสปี8เดือนซึ่งก็นะคะไปอยู่ในเรือนจำกันนะคะไปอยู่ในเรือนจำกันแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมได้ค่ะเห็นอาจารย์ตุ้มนะคะโพสตนะคะเพราะว่าพี่น้องเราหลายๆคนก็อยากจะไปเยี่ยมนะคะทุกทท่านที่ที่ทถูกสารตัดสินให้ไปอยู่ในเรือนจำนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีการกักตัวนะคะ14ว,วันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะคะก็ในวันที่ 26ที่ผ่านมานะคะ,ะก็สารดีกายืนนะคะให้จําคุกโดยไม่รอรงอายา2ปี8เดือนนะคะกับกลุ่มแกนนำนปชนะคะก็จะมีหมอเวงนะคะมีนายนพรุษนะคะมีะนายวันชัยนาพุทธ,ธานายหัววีรการนะคะแล้วก็คุณนทวุฒิใสเกื้อนายวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยนะคะ ทุกท่านก็อยู่ในนั้นแล้วก็คุณนัทวุฒิสายเกลือนะคะก็บันทึกเทปของตัวเองนะคะในนัทวุฒิแฟนคลับนะคะก็บอกว่า,เ,าเขาก็ยอมรับในการตัดสินตรงนั้นนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขามีรายละเอียดบอกว่า,เ,าเขาไปนะคะที่หน้า ที่หน้าเรือนที่หน้าบ้านสีเสาเนี่ยแค่ใช้เวลาแค่5ชั่วโมงนะคะแล้วเขาก็ถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมด้วยเหตุเกิดในวันที่ในเดือนกรกฎาคม5 5 5 0นะคะแต่ในกลุ่มแกนนำนี้ก็ถูกตัดสินจำคุกนะคะสปี8เดือนโดยไม่รอรงอาญาค่ะส่วนในกรณีนเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันก็คือพันธมิตรนะคะปิดรัฐสภาในวันที่7ตุรา2551นะคะศาลชั้นต้นยกฟ้องค่ะ นะคะทั้งๆที่เขาอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นค่ำนะคะแล้วก็มีเหตุระเบิดรถยนต์ด้วยนะคะส่วนนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือพันธมิตรตัดโซ่ทำเนียบนะคะ ตัดโซ่ที่เขาปิดประตูทำเนียบไว้แล้วก็เข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาล6เดือนไปปลูกข้าวปลูกอะไรกันนะคะในทำเนียบรัฐบาลห้องนั้น,ห,น,นห้องนี้เกิดความเสียหายสุดท้ายนะคะก็มีข้าวข,ของเก่าของโบราณที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะคะพังเสียหายกับการบุกเข้าไปของนะคะพันธมิตรในครั้งนั้นมถงงีถุงยุงถุงยางอนามัยอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะสุดท้ายนะคะศา,ารก็จำคุกพิพากษา8เดือนนะคะ เราก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราณวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาบอกว่าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีเกิดขึ้นไม่ได้แน่ๆนะคะท่านสมคิดเชื้อคงค่ะนะคะ,ะมติชนก็เอาไปรงนะคะเอาไปรงถึงท่านก็บอกว่าจุกอกนะคะเมื่อเห็นเพื่อนที่ร่วมอุดมการเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กันมาต้องเข้าคุกไปอยู่ในเรือนจําท่านบอกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรท่าน ก็เลยโพสเฟซบุ๊กแบบนี้ค่ะโพสเฟซบุ๊กในนามสมคิดอุบลนะคะหรือว่าสมคิดเชื้อคงไม่แน่ใจน่าจะเป็นสมคิดอุบลท่านบอกว่าความหลังความหวังค่ะวันนี้นะคะข่าวจำคุก2ปี8เดือนของนายวีรการหมอเวงนะคะวิภูแถลงนะัทวุฒิแม้จะคาดการร่วงหน้าแล้วแต่ก็จุกในอกนะคะเหมือนกันป่วยการที่ผมจะอดครวญมีแต่ต้องก้มนะหน้ารับกับมัน คนที่ติดคุกเขาหนักหนาสาหัสนักทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะพบในหัววิรการนะคะมามาแล้วกว่าปีพี่บอกว่าไปวัดแทบทุกวันเพื่อทำใจให้สงบนะคะหลังจากที่พี่สูญเสียลูกชายนะคะไปร่างกายก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรกับพี่มาเวงก็พบกันอยู่เสมอตอนช่วงยึดอำนาจผมไปช่วย ทำรายการที่พีททีวีกินข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์รวมทั้งพี่เต้นอารมณ์ดีของผม4-5เดือนที่แล้วได้สนทนากันกันกบพี่วิภูแถลงนะคะจนดึกเดินและพูดคุยถึงคดีนี้ด้วยอารมณ์ที่สนุกนะคะพี่บอกผมว่าจะเป็นนักสู้อย่ามุทะลุคิดให้ละเอียดการติดคุกใช่ว่าจะดีมันเสียเวลามากมาย มีอะไรที่จะสู้นอกคุกแต่คนเราคิดได้พูดได้สุดท้ายมันมาเองวันนี้ผมได้เห็นความหรังในขณะเดียวกันก็ได้เห็นความหวังค่ะนะคะด้วยเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่และเก่งหลายคนเข้ามาสู่ในฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งผุดมาเรื่อยๆราวกับดอกเห็ดหน้าฝนนักนักต่อสู้ด้านประชาธิปไตย ไม่มีวันหมดค่ะนะคะน่าจะเป็นนักต่อสู้ต้านประชาธิปไตยรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านะคะนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยผุดขึ้นมาไม่มีวันหมดอันนี้โดนภาก็เห็นด้วยเช่นกันท่านสมคิดเชื้อคงนะคะก็ได้โพสต์เรื่องราเวเหล่านี้เพื่อสะท้อนความรู้สึกของตัวเองนะคะถึงการถูกคุมขังโดยที่นะคะเหมือน ตาช่างมันเอียงหรือเปล่าอันนี้เรารู้กันดีความเป็นมาตรฐานในประเทศไทยนี้มันมีกี่มาตรฐานเราก็รู้กันดีรู้กันอยู่ในใจเพราะว่าสถานการณ์การปกครองในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีการเลือกลังแต่หลายๆคนเขก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยซ้อนรูปอะไรประมาณนั้นนะคะมาต่อก,กันตรงนี้อีกนิดนึงนะคะออพอพูดถึงนะคะ ผู้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําคุณนัทวุฒินะคะพูดถึงคุณนัทวุฒิต่ออีกนิดนึงก็คือคุณนัทวุฒิก็ได้ฝากนะคะสามสิ่งไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วเขาจะกลับมานะคะเมื่อถึงวาระคำพิพากษาเขาจะกลับมาแล้วก็จะยังคงอุดมการ์และก็ยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เขาฝากก็คือโครงการสายใย,ยรักและแบ่งปันกับพันแต่บทุนที่เขาให้ทุนการศึกษานะคะกับลูกๆหล,ล,ลาน,ลานไทยและส่งเรียนถึงปริญญาตรีณนะเวลาที่เขาไม่อยู่นี้เขาบอกให้พี่น้องเราช่วยสานต่อช่วยดําเนินการส่วนนี้ต่อให้กับเขาด้วยแล้วก็อีกอันเนี้ยพอพูด แล้วสะท้อนใจเลยนะคะเขาบอกว่าเขาฝากลูกๆเขาั้งสองคนไว้ด้วยให้พี่น้องให้เป็นที่รักของพี่น้องนะคะฝ่ายประชาธิปไตยทุกๆกคนที่รักเขานะคะฝากเป็นกำลังใจฝากให้ลูกเขาเป็นที่รักของทุกๆคนด้วยลูกๆคุณนัทวุฒิทั้งสองคน,นโดยเฉพาะน้องตัวเล็กอ่ะน้องผู้ชายนะคะหน้าตาเหมือนคุณนัทวุฒิเป๊ะเลยนะคะแล้วก็น้องสาวพี่สาวเขานะคะ คนคนคนผู้ชายน่าจะเป็นคนเล็กเนาะนะคะคนผู้หญิงน่าจะเป็นคนโตก็ก็น่ารักและครอบครัวของนัทวุฒิก็อบอุ่นวันนี้นะคะเขาฝากลูกๆไว้ในอ้อมใจของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยให้ดูแลลูกเขาพอเขาพูดถึงตรงนี้นะคะดวงนภา,านี่ตื้นตันเลยอะ่ะรู้สึกเลยเข้าใจเลยว่าเขาจะต้องจากครอบครัวไป สีหน้าในการบันทึกเทปของเขาเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันก่อนหน้านี้เขาจะโอ้ยแอคชั่นแบบดูดีเลยแต่ว่าบันเทปเทปอันนี้ที่เขาบันทึกเนี่ยเออรู้เลยเลยคลิปอันนี้รู้เลยเลยว่าเขารู้สึกอย่างไรก็เ,เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วเขาก็ฝากไปถึงอีกกลุ่มคนหนึ่งค่ะนะคะฝากไปถึงอีกกลุ่มคนหนึ่งคือเขาบอกว่ามีคนทั้งที่รักเขาแล้วก็ไม่รักเขาเขาบอกว่าคนที่ไม่รักเขานะคะเขาเป็นผู้ต่อสู้ในฝ่ายประชาธิปไตย ก็ถ้ามีอะไรที่ไม่พอใจมีอะไรที่เกลียดชังก็ให้เกลียดเขาแล้วให้มาลงมาที่เขาคนเดียวนะคะเพราะวันนี้เขาไม่อยู่เขาก็เลยห่วงลูกๆลูกๆแล้วก็ภรรยาเขาก็บอกว่าก็อย่าไปยุ่งกับครอบครัวของเขาเพราะว่าครอบครัวก็คือครอบครัวแต่ส่วนการดําเนินการนะคะมีอุดมการทางประชาธิปไตยก็คือตัวเขาเพราะฉะน,นั้นนะคะก็ขอร้องไม่ให้ไปยุ่งกับ คนในครอบครัวเขาค่ะนะคะพี่นงครานบอกให้เขาสู้ๆนะคะนะคะรักลูกคุณนัทวุฒิทุเวลาค่ะค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณนัทวุฒิแล้วแ,แกก็บอกว่าเมื่อครบวาระคําพิพากษาเขาจะกลับมาค่ะนะคะก็รอวันกลับมาแล้วก็เราจะไม่รอมันละค่ะนะคะถ้าเรามีเวลานะคะถ้าทาง เรือนจาอนุญาตให้มีการไปรเยี่ยมก็คงจะมีพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยไปเยี่ยมกันแน่เพราะว่าถึงเวลานี้หลายๆคนก็เตรียมการจะไปะเยี่ยมแต่ว่าทางเรือนจําไม่อนุญาตให้ไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าไอ้กักตัว14วันนะคะก็ต้องรอคอยดูกันเชื่อค่ะเชื่อว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยของเราหลายๆท่านนะคะที่ยังคงเหนียวแน่นกับอุดมการเราจะรู้กันอยู่นะคะเราจะสื่อสารเราจะเห็นกันนะคะในทุกๆวันกับการโพสต์การแชร์ใน Facebook เราก็ยังคงรัก ก็เป็นกำลังใจให้กับการเสมอถึงแม้เวลานี้นะคะจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเราก็คงจะถอยไม่ได้เหมือนอย่างที่ท่านสมคิดชั่วคงพูดไว้บอกว่าคนที่รัก ประชาธิปไตยนะคะคนรุ่นใหม่ที่กําลังนะคะผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดในหน้าฝนอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะนะคะมีคนรุ่นใหม่ฝ่ายประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายนะคะเอาเป็นว่ายกตัวอย่างกับผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองยกให้เป็นเรื่องของพรรคพรรคอื่นๆก็มีนะคะพรรค เพื่อไทยในหลายๆพักฝ่ายประชาธิปไตยก็มีคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาสู่แวดวงทางการเมืองแต่อยากจะบอกที่ชัดๆเลยก็คือพักก้าวไกลค่ะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่แวดวงการเมืองแล้วทำงานกันอย่างจริงๆเขาจะเรียนรู้กันใน การสอนกันใครไม่เป็นแล้วก็เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็มีพลังมากๆคืออย่างดวงนภาเนี่ยก็อยู่มากแล้วนะคะพอเห็นน้องๆที่อยู่ที่พักเก้าไกลเขามีอุดมการประชาธิปไตยและเขาก็ตั้งใจทํางานกันอย่างแท้จริงรู้สึก ความหวังที่มีอยู่ว่าหุ้ยเราอายุเยอะแล้วพี่พี่เพื่อนเพื่อนเราที่เรียกร้องกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อายุเยอะแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยในสมัยเราไหมเนาะนะคะความหนักใจในส่วนนั้นนะคะก็เบาไปเลยเมื่อเห็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าเข้ามาในส่วนของประชาธิปไตยและทํางานกันจริงจริงนะคะยังบอกน้องๆเลยว่าทุกๆคนกําลังฉายแสง ของความเป็นประชาธิปไตยให้คนรุ่นเก่าอย่างเราเนี่ยเบาใจขึ้นได้เยอะเพราะฉะนั้นพวกเราจะยืนอยู่ข้างหลังนะคะแต่ก็ทํางานกันไปต่อตามพลังความสามารถของตัวเองที่มีแต่ถ่งที่สําคัญเนี่ยจะส่งกําลังใจให้คนรุ่นใหม่ได้ดําเนินการไปตามความคิดนะคะความสามารถของเขาเพราะเขามีความคิดนะคะของเขาเองเราก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็ ยืนยันเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปเราก็จะยืนอยู่ข้างหลังให้กำลังใจนะคะค่ะอยู่กับนงนภานะคะในวันอยู่บ้านนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตกันนะคะเป็น30วันแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตเป็น30วันไม่มผีผู้ติดเชื้อแล้วแต่ก็ยังคงพอกอฉุกเฉินอยู่นะคะได้ยินท่านสมคิดเนะชื้อคงนะคะท่านก็โพส เฟซบุ๊กเลยนะคะ,ะได้ให้สัมภาษณ์ค่ะอันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นังสือพิมนะคะให้สัมภาษณ์นังสือพิม์พไทยรัฐค่ะในเรื่องของมาตรการนะคะมะีมีแนวทางว่าจะยืดพรกฉุกเฉินออกไปนะคะทั้งๆท,ที่เรื่องของการระบาดของเชื้อโควิด -19 เนี่ยมันนะคะ มันถือว่าในปริมาณนี้นะคะสาิบกว่าวันไม่มีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนี่ยนะคะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ดีแล้วแล้วก็ดีมากด้วยนะคะแต่ทําไมฉไหนเลยนะคะทางฝ่ายรัฐบาลจะยังคงยืนยันที่จะยืดพรกฉุกเฉินออกไปท่านสมคิดช่ว์คงสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรเขตสิบจังหวัดอุบลราชธานีพักเพื่อไทยนะคะเป็นรองประธานวิปฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรให้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐต,ต่อกรณีที่รัฐบาลต่อพอรกฉุก ออกไปอีกว่าไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุนะคะการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเ,เลยนะคะยกเลิกได้แล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถทำอะไรได้สะดวกขึ้นไม่ต้องถูกควบคุมโดยพรกฉุกเฉิน เนื่องจากนะคะสบคควบคุมการแพร่ระบาดนะคะโรคโควิด -19 ได้ดีเรื่องโควิด -19 แทบไม่มีผลที่ต้องต่อพอรกฉุกเฉินอีกหรือนะคะรัฐบาลมีเหตุผลอื่นเช่นต้องการควบคุมความเคมลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลหรือไม่หรือต้องการควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จให้อยู่ใน มือของนายกของนายกคนเดียวเหมือนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตรหรือไม่ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลพิจารณาม,มุมต่างๆเช่นเศรษฐกิจการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนและยกเลิกใช้ประกาศพรกฉุกเฉินได้แล้วนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรกันกับการทำมาหากินกับชีวิตที่นะคะคือมีการสำรวจออกมาแล้วนะคะว่า พี่น้องประชาชนทุกยากลําบากนะคะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนตกงานจํานวนมากอยากจะรู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะทําอย่างไรนะคะเพราะณเวลานี้ในเรื่องของงบประมาณนะคะ ที่โอนเข้าไปงบกลางจากหลายหลายกระทรวงซึ่งงบจากกระทรวงกระหมก็เป็นยังคงเป็นความรับ1,700ร้ล้านที่จะโอนเข้างบกลางพอโอนเข้างบกลางเสร็จนะคะคนที่ใช้แล้วก็พิจารณาใช้ได้เพียงคนเดียวะะอำนาจการใช้เงินนั้นก็เป็นของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวสังเกตดูนะกับการรวบรวบอำนาจเอาไว้ในมือเพียงคนเดียวเนี่ยนะคะ นายกรัฐมนตรีสามารถนะคะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากาหมดโควิดนี้แล้วนะคะรัฐบาลจะทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องไปดูกันกับการทำงานของ ฝ่ายรัฐบาลกับการอภิปรายงบประมาณปี2563ในวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนี้ในการอภิปรายนี้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะคะได้ยินท่านสมคิดบอกนะคะบอกว่าจะไม่มีสสไปไประชุมกรรมธิการแต่อย่างใดเพราะยกเลิกการประชุมกรรมธิการทุกคณะโดยให้สสนะคะมาอยู่ในห้องประชุมนะคะในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณทั้งหมดเลยก็ติดตามน่าจะมีความเข้มข้นในการอภิปรายนะคะในสภา ค่ะนะคะามาถึงเรื่องนี้นะคะสุดท้ายนะคะกับเรื่องของนะคะคการ ตั้งหัวหน้าพักนะคะพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะที่บิ๊กป้อมนะคะได้เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะแล้วก็ท่านสุทินครางแสงก็บอกว่ายินดีกับบิ๊กป้อมนะคะที่ได้นั่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะเพราะว่าได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคอสชอเนี่ยได้เป็นนักการเมืองเต็มตัวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ ท่านก็บอกว่านักการเมืองไม่ดีนักการเมืองเร็วนะคะณเวลานีา้มาเป็นนะคะ,ะนักการเมืองเต็มตัวแล้วท่านสุทินก็ย่งบอกว่านะคะ,ะ,ะ,ะปรับนะคะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ นะเอาหัวหน้าทีมออกดวนนะคะท่านสุทินบอกนะเน็บนะอย่าเรียนแบบทักษิณเพราะมือไม่ถึงรั่นพร้อมชำระง,งบประมาณปี64ค่ะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนะคะท่านสุทินคลังแสงนะคะเป็นสสจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านหรือว่าประธานวิปฝ่ายคา้านนั่นเองค่ะกล่าวถึงพักพลังประชารัฐนะคะมีการเลือกนะคะกรรมการบริหาร พักใหม่นะคะและได้ผลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเอ้ยขออภัยนะคะนะเออรู้ว่าท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะได้ผลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะเป็นหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการพักสรุปแล้วนะคะก็นะคะไม่มี นะคะกลุ่ม4ี่กุมารน,นะคะมาเป็นกรรมการบริหารพักเหมือนเมื่อวานเนี่ยเขาจะแยกตัวกันแล้วก็มีการปรับนะคะปรับโลโก้ของพักใหม่ค่ะนะคะจากที่เป็นวงลีนะคะเป็นรูปธงชาติวงลีลีก็กลายเป็นวงกลมนะคะกลายเป็นวงกลมค่ะนะคะก็เป็นเอาเคล็ดกันก็ว่ากันไปแล้วก็เราก็รอดูกันต่อไปนะคะรู้สึกนะคะจะให้นะคะโฆษกพรร คนะะนะะนรมลนะคะพินโยสินวัตรเนี่ยมาเป็นทีมเศรษฐกิจนะคะหลายๆท่านออกมาคัดค้านกันใหญ่เราก็รอรอดูกันต่อไปค่ะส่วนใน ธนากรวังบุญคงชนะนะคะก็ราจะราออกจากการเป็นโฆศกพักพลังประชารัฐเพราะว่าเขาอยู่ในมุมของนะคะเป็นเลขาของนายอุตมสวนายนในเป็นหนึ่งในกลุ่มสี่กุมารก็ราออกจากการทํางานในส่วนนี้แล้วก็ต้องรอดูก่อนต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ คณะรัฐมนตรีนะคะจะเป็นใครบ้างเต้มงคลกีดสุขสินธารนนท์ที่เขาว่าเป็นตัวแทนของหนึ่งในพักนะคะพักเล็กเนี่ยนะคะจะได้มาเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่ามีเสียงคัดค้านแต่ก็มีเสียงยอมรับของในพิเชษฐราชชวานนะคะว่าโอ้เต้มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะ ในชัชวันคองอุดมหรือว่าชัดเต่าปูนนะคะหนึ่งเ,เป็นหัวหน้าพักนะคะพลังท้องถิ่นไทยซึ่งนะคะก็มีข่าวๆออกมาว่ามีการยื่นข้อเสนอกับการที่จะเป็นอ,อะไรนะคะขอรัฐมนตรีช่วยหนึ่งกระทรวงอันนี้จะได้ตามคาดของเขาหรือเปล่าพัก ครูไทยนะคะแล้วก็พักพลังชาติไทยนะคะเห็นว่าจะยุบรวมกันเพื่อจะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐนะคะเพื่อให้พักนั้นนะคะมีความยิ่งใหญ่ขึ้นเขาจะได้ตําแหน่งอะไรหรือไม่ในายจุติไกลเลิศนะคะจะรุดจ,จากการเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะค,ะคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์นะคะ จะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีอย่างเดิมหรือว่าหลุดออกไปพรอมนายจุติกไกรเลิกเราก็ต้องตามดูกันต่อไปค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแม้กระทั่งเรื่องของที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนกันมากับการอภิปรายในสภาของสอสอแล้วไม่มีสอสนั่งฟังท่านก็ฟังเราท่านก็ไม่ประชุมกรรมธิการกันแล้วนะคะในวันประชุมสภา,าที่จะถึงนี้กับ การประชุมงบประมาณปี63เอ่อปี64นะฮะสามวันที่จะถึงนี้ ก็จะไม่มีสสท่านใดออกอไปทําภารกิจอื่นๆนะคะท่านจะอยู่ในห้องประชุมสภาเรามาติดตามกันต่อนะคะว่ากับการะะอภิปรายงบประมาณทางรัฐบาลจะชี้แจงกับงบประมาณปี64ได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนเงินที่งบประมาณที่นําไปใช้เพื่อพี่น้องประชาชนนะคะจะไปตรงจุดหรือไม่ก็ต้องติดตามกันค่ะนะคะ,นะคะแล้วดวงนภาก็จะนําเรื่องราวของการประชุมในรัฐสภานําเสนอพี่น้องประชาชนเรื่องของการทํา งานของกรรม,มธิการไม่ว่าจะเป็นกรรม,มธิการการปกครองที่ดวงนภาไปทํางานให้ผู้ใหญ่ท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของกรรม,มธิการผู้สูงอายุนะคะคนพิการแล้วก็ชาติพันธ์ที่ท่านจุฑามาศเมนสวสริ์และท่านอาพรสารคำกรุณาให้ดวงนภาไปได้ร่วมงานในตรงนั้นก็จะนํามาเสนอกันกันกบการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนะคะทุกๆท,ท่านตั้งใจทํางานนะคะเดินประชุมกันตรงโน้นตรงนี้กันมากมายเลยนะคะบางทีเนี่ยก็ไม่เห็น ท่านทานข้าวบางทีนี่พอประชุมเสร็จก็ทานข้าวเสร็จนะคะเป็นข้าวกล่องนะคะเสร็จแล้วก็ต้องเข้าประชุมสภาต่อนะคะก็อยากถ่ายทอดความการทํางานของหลายๆท่านนะคะที่พี่น้องประชาชนหลายๆท่านอาจจะไม่ได้เห็นว่าเขาทํางานมากขนาดไหนส่วนท่านสุทีมคลางแสงประธานวิทยนี่ยิ่งทางานหนักนะคะทีมฝ่ายค้านเนี่ยทำงานหนักมากๆต้องหาข้อมูลนะคะต้องศึกษาขนาดเรื่องของการอ่านเอกสารจากทางฝ่ายรัฐบาลส่งมาเนี่ยพักอนาคตใหม่ไอ้พักเก้าไกลนะคะเขาจะสอน นะคะคนรุ่นใหม่แล้วก็รวมทั้งทุกๆคนที่อยู่ในพักนะคะไม่ว่าจะเป็นสอสอเป็นผู้ช่วยสอสหรือว่าใครนะคะที่ทํางานทางการเมืองอยู่ในพักของเขาจะสอนวิธีการอ่านแล้วก็สอนวิธีการทําความเข้าใจและการตีความนะคะในเอกสารรายงานจากฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับการทํางานเนี่ยให้นะคะได้ได้ เรียนรู้และได้ทํางานกันได้อย่างมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนีทํำนาญเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เหมือนอย่างที่ท่านสมคิดบอกนะคะว่าคนฝ่ายประชาธิปไตยถึงแม้ว่าจะถูกกระทำนะคะมายาวนานขนาดไหนนะคะ ความสองมาตรฐานนะคะกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ทํากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่ทำนะคะทั้งสองฝ่ายทำนะคะแต่ว่าได้รับผลต่างกันจากการทีความของกฎหมายนะคะเราก็เห็นกันอยู่แต่เชื่อเถะนะคะยิ่งกดดันนะคะมันนานเข้ามันก็อาจจะระเบิดได้ค่ะที่ไหนมีกฎที่มีการกดดันที่นั่นนะคะก็มีการต่อต้านก็ฝากไว้ทุกทท่านนะคะ ฝากไว้กับรัฐบาลว่านะคะแค่ดวงน้ำพาบอกว่าจะไลฟ์สดนะคะวันนี้หกโมงแต่ว่า Facebook ไม่สามารถไลฟ์สดได้มันคืออะไรนะคะอ่าวันนี้นะคะก็ขออนุญาตราคุณผู้ฟังไปด้วยความรักความห่มใหญ่ที่มีต่อกันอยากดูแลสุขภาพร่างกายกับเฮโมฮิมสมุนไพร30ชนิดนะคะที่ต้านนะคะเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ต้าน ะะโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ส่งภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแบบง่ายๆก็ติดต่อมาค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยสนใจทําประกันชีวิตนะคะกับประกันที่มีค่าเฉลี่ยกันใช้ใจ่ายแค่วันละ21บาทก็ติดต่อมาค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ถ้าสนใจหนังสือ d e เมโคร c y in t h a ซีนไทยนด์นักการเมืองท่านผู้ว่าไรศิธิ์สินสมบูรณ์ทองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ แล้วก็สมรครถนาคัมภีร์เสริมสมรรถนะ IQ EQ 4.0ของท่านโดยสี 4, ทั้งสองเล่มนะคะท่านบอกว่านากักการเมืองคนอ่านก็ติดต่อมาค่ะเดี๋ยวดนภาดำเนินการให้นะคะ ก็ศูนย์9ก6 4แวันนี้ขออนุญาตราคุณผู้ชมไปก่อนเดีย๋ยวขอไปเสริมสวยนิดพรุ่งนี้นะคะจะไปดูงานที่เพชรบุรีกับกรรมมาที่การการปกครองนะคะเรื่องของที่ดินของพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะแล้วมีสิ่งใดนะคมีคลิปอะไรเดี๋ยวจะส่งไปให้ได้ชมกันก็ติดตามนะคะในยู u b e ดวงนภาะนะคะเสียงสนอได้นะคะวันนี้ขออนญาตรากันไปขอให้มีความสุขกันทั่วหน้าประชาธิปไตยต้องเป็นของลูกหลานไทยไม่วันนี้ กวันหน้าสักวันหนึ่งละคะถ้าเราไม่หยุดโู่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ